ไม่สามารถรู้อะไรได้เลยเช่นกันว่าเทคนิคที่เราทำมาแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กใช่ไหมครับเราใช้เทคนิคอะไรในการวัดผลครับคุณป้อมครับคือถ้าเกิดถามว่าเครื่องมือในการวัดผลเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือหลายตัวนะครับไม่ว่าอย่างที่เช่น Truehit สามารถวัดผลได้นะครับหรือเช่น Google Analytics ก็ใช้วัดผลได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ในเมืองไทยก็จะมีของstat.in.ph ครับนะครับซึ่งส่วนตัวผมอยากให้เน้นคำถามคือเราจะติดสแตทของเจ้าไหนดีนะครับส่วนตัวผมก็แนะนำว่าอาจจะติดสัก2เจ้าก็ได้ติดของคนไทยสักอันนึงนะครับติดของมือนอกอันนึงนะครับเพราะว่าถามว่าติดสแตททั้ง2เจ้าเนี่ยสถิติไม่วันเท่ากันหรอกครับเพราะแต่ละเจ้าจะมีวิธีการวัดที่มันแตกต่างกันเราจะได้มีตัวเปรียบเทียบเท่าไหร่ครับส่วน IT คุณศิริสุดาครับอะไรนะอะไรนะคนเข้าเว็บส่วน IT section ไอ้ของรายการใช่มั้ยคะคำตอบคือไม่ทราบเห็นมั้ยไม่รู้เลยไม่รู้ค่ะหลังต้องบอกให้หัวหน้าตั้ง KPI แล้วคนเข้าเว็บมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย นะคนทำเว็บฟังอยู่ก็รับไปนะ ครับแต่จริงๆเป็นสิ่งจำเป็นใครที่คิดจะมีเว็บก็ต้องวัดด้วยซึ่งมันก็จริงอะนะใช่ไหมใช่ครับไม่อย่างนั้นเราไม่รู้เลยนะครับอย่างเช่นคุณโยเอาคอนเทนต์ใส่เข้าไปปุ๊บมีวิดีโอเราไม่รู้เลยครับว่ามีฟีดแบ็กยังไงวัดอย่างเดียวคือมีคนตอบมาดีจังเลยคนส่งทวิตเตอร์มาดีจังเลยเราก็คิดว่าดีแหละแต่ถามว่าอาจจะดีบางคอนเทนต์หรือบางการสัมภาษณ์อาจจะดีก็ได้แต่เพียงแต่ว่าไม่มีคนตอบแบบนั้นนะดีคนเดียวดีคนเดียวไงดูอยู่คนเดียวดีอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยดีคนเดียวใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ผมเลยบอกว่าเนี่ยการติดตั้งเครื่องมือพวกนี้เข้าไปเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับทีนี้ถามว่าตัวที่น่าสนใจคืออย่างเช่นอย่างที่ผมใช้อยู่เยอะปัจจุบันก็คือตัวคือของ Google Analytics ค่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ก็ฟรีแล้วก็ใช้ได้ดีมากๆเลยคือยิ่งพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้ถ้าเกิดจะมีหลายเจ้านะครับอย่างเช่นของ Yahoo ก็มีออกมาเหมือนกัน Yahoo ก็เปิดบริการชื่อว่า Yahoo Web Analytics ก็เป็นบริการเก็บสถิติได้ด้วยเช่นกันฟรีเหมือนกันหรือเปล่าคะYahoo ตอนนี้ผมไม่ล่าสุดที่ผมเข้าไปดูเขายังไม่ได้เปิดฟูลคือไม่ได้เปิดให้เต็มที่นะครับยังเป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่เข้ามาใช้บริการได้นะครับค่ะนะครับนั่นคือตัวที่แต่ถามว่าระบบสถิติมันมีหลายแบบนะครับแบบแรกคือคุณก็เรียกว่าอะไรเป็นระบบวิเคราะห์คือคนเข้ามาในเว็บไซต์คุณปุ๊บระบบเว็บไซต์คุณก็เขาเรียกว่าเจเนเรตหรือสร้างตัวหลอกไฟล์ขึ้นมาคือสร้างข้อมูลขึ้นมาแล้วก็เอาโปรแกรมเข้าไปอ่านหลอกไฟล์หรือจากเว็บไซต์คุณอันนี้เราเรียกว่าการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์จากหลอกไฟล์คือจากเว็บคุณที่คุณสร้างข้อมูลขึ้นมาเองเนี่ยเราวิเคราะห์แบบที่สองเราเรียกว่าการใช้พวก Truehit ใช้พวก Google Analytics เข้าไปติดนะครับผมเรียกว่าใช้ Third Party เข้าไปติดเพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์คุณค่ะนะครับแบบที่3ไม่ต้องติดอะไรเลยนะครับแต่คุณใช้วิธีการคือเขาใช้วิธีการคือไปศึกษาข้อมูลจากประวัติคนเข้าเว็บอื่นๆทั่วโลกแล้วก็มาบอกว่าเว็บไซต์คุณคนเข้าเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น alexa.com นะครับหรือว่า compete.comอย่างเช่นตอนนี้คุณศิริสุดาอยากรู้ว่า MCOT เข้าวันหนึ่งวันละเท่าไหร่ก็ลองเข้าไปที่ alexa ก็ได้ครับ alexa.com ก็ได้ครับค่ะ alexa แล้วก็สามารถพิมพ์ชื่อ mcot.net/it เนี่ยก็ลองเข้าไปดูจะเห็นว่าเขาสามารถบอกได้ครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเว็บนี้คนเข้าประมาณเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ Google ล่ะคะผลเป็นยังไงบ้างเทียบกับ Google ยังไงนะครับGoogle เขาก็มีการวัดหรือ Truehit หรือใครต่อใครที่มีการวัดคนเข้าเว็บหรือว่าโชว์สแตทคนเข้าเว็บให้เรานะคะผลมันเคยลองไหมคะว่าเว็บเดียวกันกับเครื่องมือต่างกันต่างกันอย่างที่บอกครับเพราะแต่ละเจ้าจะมีวิธีการวัดผลแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะอย่างเช่นเอางี้ผมใช้ติดของ Truehit เข้าไปผมติดของ Google Analytics เข้าไปผลไม่เท่ากันนะครับเพราะวิธีการนับเนี่ยวิธีการมันต่างกันอย่างเช่น Google บอกนับคน1คนทุกๆครึ่งชั่วโมงครับ Truehit บอกนับคน1คนทุกๆ1ชั่วโมงอ๋อต่างกันแล้วเห็นมั้ยฮะแต่จุดที่น่าสนใจคือเราจะวัดยังไงได้อีกนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้ผมพูดถึงเรื่องมาวัดตรงปลายทางแล้วนะครับเช่นผมคนเข้าเว็บผมเท่าไหร่แต่การวัดผลอีกวิธีนึงคือการวัดผลตั้งแต่เราทำการตลาดเลยเช่นผมลงโฆษณาแบนเนอร์ไปปุ๊บผมสามารถวัดได้เลยครับว่าแบนเนอร์ผมวันนี้มันแสดงคนมันแสดงกี่ครั้งมีคนคลิกกี่ครั้งได้เลยนะครับหรือบางคนทำการตลาดใน Twitter ใช่ไหมครับเช่นผมพูดเราไว้1ประโยคปุ้งนะครับแล้วผมใส่ลิงก์เข้าไปด้วยผมก็สามารถวัดผลได้เช่นกันว่าไอ้ข้อความผมเนี่ยมันมีคนเอาไปพูดต่อหรือไปรีทวีตต่อกี่คนนะครับแล้วลิงก์ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันมีคนคลิกผมกี่คลิก
อยากรู้ไหมเห็นไหมใช่ไหมครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือต่างๆที่วัดผลได้ฉะนั้นถามว่าบางครั้งนะครับนักการตลาดเช่นใช้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กใช้ทวิตเตอร์เนี่ยส่งข้อความไปข้อความเดียวนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าข้อความเดียวมันสามารถเข้าถึงคนเป็นหมื่นคนได้เลยตอนนี้ดิฉันหันมาใช้ Hot Suite นะคะในการใช้ส่ง Twitter เนี่ยพ่อหวังใจว่าจะไปใช้ตัว Stat ของเขาเนี่ยยังใช้ไม่เป็นคุณป้อมใช้ตัวไหนครับ Hot Suite ค่ะ .com Hot ไม่ใช่ Hot Suite HWOT อ๋อไอตัวนกคู่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ของ Twitter นะคะก็เขายังไม่เคยใช้ Stat ของมันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพิ่งใช้มา3วันเป็นยังไงบ้าง Hot Suite เป็นเหมือนกับเป็น Twitter client ตัวหนึ่งที่สามารถ manage ได้หลายๆ account นะครับความสามารถมันจะคล้ายๆกับ TweetDeck นะครับแต่ข้อดีอย่างที่คุณศิริสุดาบอกคือมันจะมีระบบทำให้ URL ที่มันยาวๆเนี่ยมันสั้นลงได้แล้วก็สามารถ track ได้แต่ตัวที่เจ๋งที่สุดผมใช้นะครับปัจจุบันก็คือใช้ bit.ly นะฮะ bit.ly นี่มันจะค่อนข้างจะเจ๋งสุดแล้วนะครับแต่ของ Hootsuite เนี่ยเขามี stat ด้วยดิฉันเพิ่งเข้ามาดูคือมันจะมีไอ้นี่เลยนะกราฟเลยนะว่าคลิกอะเข้ามาเหมือนกันออของนี่เหมือนกันครับก็คือแล้วก็อะไรฮะคือลองไปดูของตัว Bitly ก็คล้ายกันเลยครับแต่ข้อดีของ Bitly คือมันเป็นตัวกลางฉะนั้นผมใช้ใน TweetDeck ผมใช้ใน Twitter Client ตัวอื่นๆเนี่ยผมสามารถเอาตัว Bitly เนี่ยเข้าไปอินทิเกรตได้ด้วยเช่นกันBitly ที่เป็นเช่นสมมติผมใช้โปรแกรม TweetDeck อยู่มันมี URL ยาวมาปุ๊บมันสามารถแปลง URL ยาวเนี่ยให้เป็น URL สั้นๆได้เลยโดยที่มันอยู่ในนาม Account ผมนะครับแล้วผมก็สามารถแท็กได้หมดเลยว่าที่ผมส่งไปทั้งหมดเนี่ยมีคนคลิกทั้งหมดเท่าไหร่เวลาคุณภาวุฒิใช้ก็ต้องเอาไปวางเอา URL ยาวๆไปวางบน Bitly ก่อนป่ะฮะหรือว่าไม่ต้องเลยครับถ้าเกิดตอนนี้ทุกวันนี้ผมใช้ TweetDeck นะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะส่ง Twitter ครับฉะนั้นพอผมใส่URL ยาวๆเข้าไปปุ๊บ TweetDeck มันจะแปลงให้สั้นอัตโนมัติเลยโดยใช้ account ที่ Bitly ของเรา Bitly เป็น account ผมเนี่ยเป็นตัวที่จะย่อให้มันสั้นลงครับแล้วมันก็จะยิงข้อมูลเข้าไปใน Bitly ครับบอกเออตอนนี้ภาวุฒิได้ทำการย่อURL นี้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นมันง่ายมากเลยแล้วผมก็ส่งข้อความไปปุ๊บแล้วมันสามารถวัดได้ด้วยนะครับใน Bitly เนี่ยสามารถวัดได้ว่ามีคนรีทวีตข้อความผมกี่ครั้งนะครับมีคนคลิกกี่ครั้งมีคนฟอร์เวิร์ดต่อมันไป Facebook มันไปถึงไหนมันวัดได้หมดเลยอ่ะฉะนั้นเป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับคนที่จะวัดผลในเชิงการตลาดในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าข้อความที่คุณส่งไปเนี่ยมันมีคนดูกี่คนมันมีคนพูดถึงซ้ำกี่คนมีคนคลิกกี่คนอะไรพวกนี้ครับแล้วเคยมีการเอาทูตัวนี้ไปประเมินเป็นค่าการตลาดเป็นการทำโปรโมชั่นทำอะไรกันหรือยังคะได้ครับคือหลายๆครั้งที่บางทีเราทำการตลาดนี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ในการที่จะให้ลูกค้าดูว่าเออเนี่ยมันผ่านตาไปกี่คน มันมีการรีทวีตกี่คนนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถคำนวณได้เช่นผมส่งข้อความไปหนึ่งข้อความปรากฏมีคนรีทวีตผมไปสักสมมติ20ข้อความเราสามารถมาหาค่าเฉลี่ยได้ว่าถ้าเกิด20คนเฉลี่ยแล้วมีคน follow อยู่มาสัก500คน5 20